อ่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในอากาศมันอยู่ในระดับอะตอมในนิวเคลียสนั่นนะมันอยู่ในตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้มันถึงจะได้พลังงานได้ออกมานะครับมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้โดยธรรมชาติในร่างกายของเราเองนะครับโดยธรรมชาติของเราเองอย่าลืมนะครับตัวเนี้ยนะเป็นธรรมชาติของเราเองแท้ๆในการที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับขอให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้โอเคคุณขวัญใจก็ถือว่าได้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะในการที่ได้รับอากาศแล้วก็เกิดผลสำฤทธิ์แล้วก็ได้มาแชร์ในหน้านี้ร่วมกันนะครับคำถามคุณขวัญใจนะคะกรรมคือการเกิดมาแล้วจึงมีกรรมแปลว่าเข้าใจไปเองนะครับกรรมคือกิเลสตัณหากิเลสคือความคิดหากหยุดคิดได้ก็คือหยุดกรรมนะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะฮะถามว่าใช้ได้ไหมตัวนี้ผมตอบว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคุณขวัญใจนะครับแปลว่าเฉพาะตัวของคุณเองนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะมาตัวหยุดตรงไหนนะหากหยุดคิดได้นะครับก็คือหยุดกรรมถ้าหยุดคิดได้คิดจนสุดความคิดเองมันก็ถือหยุดกรรมมันจะมาขโมยตรงนี้เองนะครับที่บอกว่าโอเคเป็นส่วนตัวเป็นความเข้าใจส่วนตัวชัดๆแล้วเป็นความเข้าใจในทางที่มันโอเคนะโอเคมากๆเลยนะต่อมางับอากาศจึงเป็นเทคนิคของการหยุดคิดและรักษาตัวเองงับอากาศเป็นเทคนิคใช่เป็นทักษะนะเป็นทักษะเป็นเทคนิคโอเคนะไม่ใช่เป็นแบบเอาเป็นเอาตายแล้วให้ความสำคัญการงับอากาศนี้ประมาณ10ไม่เกิน 15% เท่านั้นนะรู้จักจังหวะมันเองนะครับว่าคือหลักเกณฑ์หลักการของการงับอากาศพยายามตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้เขาวางรูปแบบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมเองไม่ต้องไปพูดเติมต่อเพราะถ้าผมพูดเติมต่อปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทางด้านฝั่งผมเองเลยนะครับเห็นไหมฮะใช่นะมันจะเป็นฝั่งผมเองถ้าเป็นฝั่งผมเองแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบของฝั่งผมเนี่ยมันก็จะพูดว่าไงเดี๋ยวพอผมดูโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าสไตล์เตเตอร์แมนถือว่าใช้ได้ทั่วๆไปโอเคไหมครับทั่วๆไปมันใช้ได้เลยล่ะพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้นะครับส่วนลุงก็อีกมิติหนึ่งนะครับส่วนลุงมันลุงไม่ได้งับอากาศในรูปแบบที่ว่านี้แต่ก่อนหน้านั้นเคยใช่ก่อนหน้านู้นนะฮะใช่ไหมครับหายใจเข้าไปยาวๆเบาๆยาวๆลึกๆแล้วกลั้นนานๆไม่สังเกตบ้างนั่นนะครับโอเคมาทีนี้พอเวลาได้มีแอคในเรื่องการงับหุ่นนี่นะมันก็โอเคนะเนี่ยก็เลยปล่อยให้ทางด้านเดต้าแมนเขาให้ทักษะของท่านที่สนใจใฝ่รู้สนใจใฝ่ติดตามบ้านเราทีวีเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับง่ายๆคือแบ่งกันทำงานโอเคไหมครับโอเคไหมเออง่ายเรื่องนี้นะแล้วก็พยายามก็ต้องหาความชำนาญเชี่ยวชาญของเขาเองแหละทีนี้ใช่ไหมครับก็ต้องประมวลออกมาเหมือนกันในส่วนของเขาไปนะครับก็เอาเทคนิคตัวนั้นไปใช้นะฮะพอได้หลักการวิธีการแล้วนะฮะแล้วก็มาเรื่องของ normal ในการหายใจธรรมดานั่นเองนะครับมันก็จะโยงใหญ่ไปรูปแบบนี้นะครับเอาเนาะ